าทุกแฟนครับให้เพชรภูธรเกียรติบางโพครับเก็บมาที่ 1,000 บาทนะครับสำหรับกระต่ายทองบอลและพัชสุรินทร์แจ้งที่ 1,000 บาทครับเจ้าพยัญชนะมวยทุกคนนะครับที่ชกเสร็จแล้วนะครับติดต่อรับรางวัลค่าตัวกับครูคนบุญเลยครับมวยที่ชกเสร็จแล้วนะครับติดต่อรับค่าตัวกับครูคนบุญเลยครับครับแล้วก็วันที่5ครับที่อนุสาวรีย์พระยาศิษย์พระดีศิษย์ครบจากบ้านครับก็ไปส่งกันที่นี่ครับแล้วก็วันที่2ธันวาคมก็ไปส่งกันที่เทศบาลตำบลหนองกี่เสร็จไปหนองกี่บอกแป๊ะสาย4เป็นประกาศจัดครับ5ก็ดูที่อนุสาวรีย์แล้วก็สิทธิ์พัฒนมาโกมีต้องงานฉลองอาคารเรียนสุขการเรียนรู้จัดการการเอาตอนนำบัวนกเมย์สิทธิ์คุยวันนั้นจะเป็นโกตูสิทธิ์นายเอกเจนเพชรระดับสองหมอนไทยครับแล้วก็มีสิทธิ์นกสิทธิ์เพชรทองคำแข่งเทียมผู้รับผ้าเป็นใหม่สาวทุกคนพบกับเพชรพยาไทยเสียงต่อไปและคุณตะวันเจนสุนีนาพบเพชรแท้เอาอาคารตัวรักษาเก็บใจผู้โรนโน่ชาวพิยาแล้วก็มีมวยหญิงน้ำร้อนในตะโกนราดกับพลังเพชรสองกระไฟหญิงจบฟรีสิทธิ์จะมาตรงที่เอาตาตะบัวมาตรงนี้ที่บ้านของอบจต้องทำเสาเปลี่ยวด้วยซ่าซ่าที่มาประสานฟรีโน่จบฟรีกับธุรกิจด้วยหอมนะครับก็เป็นบุคคลอันเอกประสงค์ครับอาจารย์วินิจตั้งจากท่านทำได้หลายอย่างตั้งแต่พันธุ์โรงจะเป็นพ่ออครับเป็นบุคคลสาธารณะที่มีพิธุทรเกียรติบางโพครับแล้วก็กระต่ายทองมอราชพัชสุรินทร์ถ้าพร้อมแล้วเชิญมาแสดงเลยครับและทีมงานเกียรติบางโพเก็บมาที่ 1,000 บาทนะครับกระด้านกระต่ายทองแจ้งที่ 1,000 บาทวันพิชิตจอพัทยากับจอมโหดบนศักดิ์สุพรรณเตรียมแจ้งรางวัลพิเศษเลยครับผู้เอกก็ผู้ปิดท้ายรายการด้วยครับแจ้งเลยครับอีก2คู่นะครับอีก2คู่ใช้เวลา21นาฬิกา15นาทีก็ไม่น่าจะเกิน4ทุ่มครับก็น่าจะเรียบร้อยครับจะไปทางไหนดีก็ว่ากันไปครับ4ทุ่มครับแล้วแต่ครับจะไปแถวรอบๆของเวทีคอนเสิร์ตนี่จะเป็นระเบียบดูบรรยากาศข้างในของงานช้างงานนี้มาแล้วก็ไปอุดหนุนนะครับจับ
จ่ายเงินแบ่งเงินตอนนี้ใช้เงินกันบ้างก็เป็นการเติมต้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของสลิมและอีสานใต้และจังหวัดจันทร์ออกร้านแต่มาค้ามาขายกันภาคใต้ก็มาจากนครศรีธรรมราชจากภูเก็ตจากโน่นจากจังหวัดใต้หลายจังหวัดภาคตะวันออกภาคเหนืออีสานภาคกลางกรุงเทพมาหมดเลยครับสันของงานช้างครับมีทุกคืนทุกวันมีทุกคืนวันนี้ตรงนี้ก็มีเวลาประมาณไม่เกิน6โมงเย็นคู่แรกร็อกที่เวทีจนถึงคืนวันที่22พฤศจิกายนครับแต่งานช้างก็มีถึง23นะครับแต่มวยก็ยังมีเพียงแค่23ไป22เริ่มช่วงประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปเอามาจองงานหมดมันมันงานช้างมีเป็นที่ดีใหม่โดยเพราะว่าเรื่องงานจังหวัดท่านเพราะว่าสุขวงศ์กิติพัฒน์ที่บูรณ์และก็ไม่มีท่านทัพสมบูรณ์จริญกรนะครับเป็นโรดเดอร์ผู้อาศัยจัดก็คงไม่มีเรื่องของมวยแล้วก็ต้องขอขอบคุณและขอสอบถามไว้หน้าบัตรนี้ด้วยนะเราชาวมวยก็ได้มาดูมวยกันมวยฟรียังมีโอกาสอยู่ครับยก3ผ่านไปจะได้รับอุปกรณ์มวยอุปกรณ์มวยท่านไหนที่ด้วยยังไม่หมดอายุก็ถ่ายสำเนาส่งเข้ากลุ่มนายของคุณจูงคำบุตรเพื่อจะได้รวบรวมนะครับเพื่อเตรียมมอบอุปกรณ์เกี่ยวกับมวยของต้องกล้ามวยไทยเล่นครับผมรับทราบเลยครับท่านมวยแต่ละท่านหมดการจัดที่ครับเรามาดูยกที่3กันแฟนครับโดยสักครู่นี้ก็เกี่ยวยาวกับรอบพิธีนะครับพี่ดูยกนี้ครับเริ่มชัดเจนไปเรื่อยๆนะครับชมต่อครับยกที่3ครับผู้เมียร่างผู้ปอยขาวนะยก3ครับเดี๋ยวนี้ยก3นะครับเล่นกับการที่ครับในอาวุธใครจะโกงกว่ากันเพื่อจะได้สร้างผลงานนะเพื่อจะได้ก้าวไปสู่ครับมวยเอกแล้วก็
ดำหนึ่งมองไม่ออกมองไม่ถูกเหมือนกันเวทครับพี่แสดงน้องครับต่างฝ่ายต่างฝ่ายประสบการณ์ทีมของอาจารย์เพชรจันทร์นำมาแล้วก็ไปชมประกวดผมมาเล่นสองแล้วสองอีกทีมาลงที่ที่ดูหน้าป้ายหน้าท่านแดงครับเดี๋ยวผมก็ทำให้ดีทำให้ดีทีเดียวหลังจากบ้านกระดานวางแผนแก้สนามมวยโนบินีกลับมาแล้วครับหลังจากที่โควิดนะครับเกิดจากสนามมวยลุมพินีนั่นเองครับก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเวทีมวยลุมพินีเริ่มจากประเดิมเริ่มต้นกลับมาหลังจากหยุดไปหลายเดือนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาคมจนถึงขณะนี้นะครับ24พฤศจิกายนใกล้จะถึงแล้วครับยก4ครับยืนตั้งแต่วันที่7มีนาคมเลยก็เพิ่งจะกลับมา24มีนาคมโอ้แต่ถ้าเกิดนี้ก็ยังไม่อยากให้ผู้ชมไม่ชมในสนามเช่นกันนะในการแข่งขันปีแชมป์เจ็ดสีมีแต่ทั้งหมดทั้งมวยมีแต่ทีมงานผู้ใหญ่ผู้ชมไม่มีวิ่งหมดดูกันครับตอนนี้ทำการบันเทิงแสงนะทำการติดต่อYeah!
าดูว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรประสบการณ์ประจำบินก็ไม่น้อยครับผ่านเจดีใหญ่มาแล้วผ่านลุมพินีผ่านเมกะไฟผ่านสนามมวยของห้างพิเกษตรมาแล้วครับผ่านดงกกทสุรินทร์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับช้างสุรินทร์ให้ดีรุ่นมาเชียร์ยกสุดท้ายนะครับยังเหลืออีก2คู่ครับกับเวลาขณะนี้3ทุ่มกับ30นาทีครับแฟนครับดูที่แดงครับจูเนียร์ประกรณ์พรชัย